าวอร์มมันก่อนง่ายมากเลยแค่สะบัดตัวไปเรื่อยๆถ้าพี่พูดว่า1มันก็จะหวัด1เนาะเหมือนพัดลมเนาะอ่ะ2เร็ว2ทุกอย่างต้องไปนะหัว3อย่าเพิ่งแรงมากนะถ้าแรงมากแล้วถึง10ไม่ไหวนะ4 5เร็ว6 7เอาเสียงด้วยและพี่เต๋ากับพี่ปูก็เริ่มภารกิจคลาสการสอนการเป็นพรีเซนเตอร์กันแบบจริงจังทีนี้ให้ทุกคนเนาะโฟกัสไปที่หน้าผากทีนี้หน้าผากเราจะเป็นคนนำเนาะพี่เต๋าเหมือนมีเชือกจูงอย่างนี้เลยเหมือนมีเชือกโดนดึงนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามโดนดึงไปหัวช้าๆดึงช้าๆใจเย็นๆไปหน้าผากนะหน้าผากนะเธอโฟกัสหน้าผากทีนี้โฟกัสเปลี่ยนมาเป็นจมูกจมูกอะไรน้ำลูกจมูกพร้อมจมูกโดนดึงไปลองมีสมาธิแล้วค่อยๆฟังนะคะจมูกโดนดึงจมูกโดนดึงดีมากมันคือการใช้แรงเราจินตนาการเองเนาะจริงๆแล้วการสร้างร่างกายคือการสร้างคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งได้ด้วยเนาะบางคนเอาชอบเอาอกเดินนำก็ต้องเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเนาะโฆษณาเนี่ยบางทีเราต้องมีการตัดไฟใช่ไหมต้องมีการรับหน้าหรือว่ารับแค่มือหรือว่ารับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพแคบๆมือเราเสยผมบางทีต้องเสยเป็นร้อยครั้งเลยเราต้องทำยังไงให้ดูมือเราสวยแล้วผมเราก็ยังสวยด้วยเฮ้ยเราจะทำยังไงอะให้คนดูแบบเรารู้สึกว่าเราดีสุดให้ลูกค้าเลือกเราบางทีแบบแค่เราไปแคสเนี่ยแค่หันมาผมสะบัดเนี้ยแล้วทุกคนมาสะบัดผมสะบัดผมร้อยคนทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันสะบัดผมแล้วดีที่สุดเหมาะกับสินค้าที่จะขายที่สุดอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็ต้องเป็นเสน่ห์ของแต่ละคนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้1วินาทีหรือ30วินาทีที่เป็นเวลาของเขาเนี่ยเราต้องทำให้ชัดที่สุดให้เต็มที่ที่สุดงั้นอยากเห็นทุกคนวันนี้เราลองพรีเซนต์ตัวเองกันสิคะสิว่าเอ้ยดูแล้วจะผ่านไหมใครดูน่าซื้อหาที่สุดน่าซื้อหาขอเป็นทีละคู่ออกมาค่ะใครคู่ใครก็ได้เหมือนเดิมครับยากแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ที่เราได้รับมาว่ามันจะยากหรือง่ายมันตรงกับเราไหมหรือไม่ตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับพรีเซนเตอร์มันไม่เหมือนกับการแสดงละครนะครับการแสดงละครเหมือนกับมันค่อยๆต้องบิ้วอารมณ์มาทีนิดนะครับแต่พรีเซนเตอร์นี่ไม่ถึงนาทีมั้งครับก็ต้องอารมณ์ทุกอย่างต้องเป๊ะต้องชัดนะครับก็ยากพอสมควรครับค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันจะต้องดึงสินค้าออกมาให้น่าสนใจน่าซื้อมากที่สุดครับพอทีละคู่นะคะออกมาให้ทุกคนพรีเซนต์ตัวเองนะคะเป็นสินค้าที่แบบโอ้ยให้ลูกค้าเนี่ยต้องซื้อเราให้ได้โดยการที่พูดชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอายุเท่าไหร่น้ำหนักส่วนสูงมีท่าทางอะไรให้ดูรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนคนนี้แหละพร้อมแล้ว5 4 3 2สวัสดีครับผมนัทพงศ์สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อบอลครับผมสูง175ครับน้ำหนัก67ครับผมตอนนี้อายุ23ครับไม่มีอะไรครับตั้งแต่บ้าครับยังไงเรื่องผมครับผมทำได้ทุกอย่างเพราะผมบ้าครับปีฟ้ามาฟ้าพร้อมแล้วสวัสดีครับผมชื่อปีครับเป็นรันสีพาดินครับผมถ้าเกิดเรื่องผมนะครับผมเป็นคนขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนกระตือร้นจับไม่ปล่อยครับผมอย่าลืมเรื่องนะครับผมมาคู่ต่อไปพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจงค่ะรามิดาจิรนาภัทรอายุ15ปีค่ะเป็นลูกครึ่งไต้หวันนะคะก็ถ้าชอบคนไต้หวันก็เลือกเจงเลยค่ะเอาความน่ารักนะสวัสดีค่ะชื่อสนุกคัจจงสายสวัสดิ์ค่ะสูง162ค่ะ42ค่ะเรื่องหน้าตาหนูไม่สู้แต่เรื่องอื่นหนูไม่รู้นะคะต่อไป5 4 3 2สวัสดีครับผมปู่นะครับทัชชาวุฒิพิชญานนท์ผมอายุ16ปีครับผมคือผมจะบอกว่าความสูงผมอ่ะมันไม่มากครับผมสูงก็จะสูงแต่ถ้ายากผมเยอะ5 4 3 2สวัสดีครับผมบอมแบมเป็นเด็กเงินคำครับสูง170น้ำหนัก62อายุ21ปีครับโอ้มาอาคู่ต
ต่อไปเร็วๆสวัสดีครับผมกายประกาศิชัยยานะครับอายุ15ปีส่วนสูง177นะครับส่วนน้ำหนักเนี่ย65ครับผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยแล้วก็คุณน่ารักเลยอ่ะสวัสดีครับผมชื่อเขนนะครับชื่อจริงชื่อพิชากิจนะฮะจีพอดครับอาจเป็นคนพูดไม่เก่งไม่ค่อยแสดงออกครับแต่จริงแล้วจริงใจนะครับเย้คนสุดท้ายมาเจอแล้วครับชื่อทศพลนะครับที่เล่นชื่อเกมครับก็มีใส่ที่เล่นครับแล้วก็เป็นคนปกติครับก็ทำอาหารก็ได้ทำขนมก็เป็นนะครับไม่ใช่แค่อร่อยแค่อาหารขนมนะครับผมก็อร่อยคนสุดท้ายด้วยอ่ะขอมิติด้วยนะขอมิติด้วยนะจะติดมิติสวัสดีครับผมแบงค์ชิวลาปัญญาธาราอายุ15ปีถึงผมจะหล่อไม่มากแต่ถ้ารักมากๆผมมีให้คุณตั้งเยอะพี่เต๋อเห็นแล้วว่ามีไอเดียในการสร้างสรรค์แต่ละอย่างที่พูดออกมาแต่ว่าก็ต้องความมั่นใจอะเนาะต้องมั่นใจแล้วก็พูดแล้วก็แสดงออกไปเลยแล้วก็อย่าลืมเลยนะถ้าเกิดไปงานจริงพี่ต๋อเตือนไว้เท่าที่จะเตือนได้คือพูดให้ชัดเวลา30วินาทีจะไม่มีเวลามาฟังแบบคำพูดไม่ชัดจากเราเด็ดขาดแล้ววันนี้นะคะเราก็มีเกสต์โค้ชนะคะแขกรับเชิญพิเศษที่ก็เรียกได้ว่าคร่ำบอดในวงการนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาดีกว่าว่างานพรีเซนเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์หรือว่าบรรยากาศการทำงานมันเป็นยังไงมีอะไรเดี๋ยวเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เต็งหนึ่งค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีจริงๆก็เตรียมตัวทำตัวให้เด็กนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าน้องๆนี่ก็กำลังเป็นยุคแบบเรื่องอะไรเป็นวัยที่มีไฟเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เยอะอะไรเงี้ยเราคงเป็นเหมือนคนที่มาคอยให้คำแนะนำในส่วนที่เราพอจะทราบช่วงหน้ามาฟังประสบการณ์ดีๆกับพี่เต็งหนึ่งและมาชมภารกิจที่น้องๆจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนและใครจะเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์ติดตามได้ใน Love Sick The Series Fresh Camp